สวัสดีครับพี่น้องพ่อฝ่ายสุขุนสุขคนครับเมื่อนี้ครับตัวโลกกดเกิดเสือริโยบันทักโกดแต่ทางเสือผ่าเงินสิใส่บ่มีกับผมมาบอกกับพี่น้องคือเก่าครับที่ช่องตู้ลมอ๋อล้อครับเมื่อนี้กาได้มีโอกาสนะครับมางานมุทิตาจิตนะครับท่านผอ.บุญธรรมสิทธิภาท่านคุณครูวนิดาสิทธิภาครับกลับมาพบมาพ่อกับพี่น้องที่โรงเรียนบ้านคออำเภอพลสวรรค์ครับพี่น้องครับโอ้มาเมื่อนี้ครับงานของท่านผอ.บุญธรรมนะครับกับคุณครูวนิดาครับอลังการสุดยอดครับสมความภาคภูมิสมเกียรติสมศักดิ์ศรีพอออกเกษียณครับพี่น้องครับนะครับในส่วนนี้นะครับท่านมหรสพรื่นเริงก็มีการอนุเคราะห์จากท่านเจริญพรขับจานนะครับส่งวงดนตรีวงใหญ่หางเครื่อง50กว่าชีวิตขับมาสำหรับสนุกงามครับครับพี่น้องครับกับคู่เฮานี่ครับถ้าเฮาบ่ส่งเสริมกันนะครับบ่หักบ่แพ่งกันแม่นไผสิมาหักมาแพงไทเฮาครับพี่น้องครับเพราะนั้นมื้อนี้นะครับสังเกตจากแขกเรือที่มาร่วมงานกันเยอะแยะนะครับนั่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าท่านผอ.บุญธรรมเป็นคนดีมีคนหักคนแพงหลายครับพี่น้องครับบ่ได้ว่าแต่ในประเทศไทยครับต่างประเทศก็มีครับพี่น้องครับจักใดก็ตามไปเบิ่งเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นขบวนแห่เจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อแม่นะครับขบวนแห่นะครับกรรมการที่เกษียณอายุราชกับท่านผอ.บุญธรรมสิทธิภาคกับคุณครูวนิดาสิทธิภาคกับปาร์ตแต่งงานใหม่ครับพี่น้องครับไปเบิ่งบรรยากาศเลยครับทำเกษียณอายุราชการนะครับท่านอาจารย์วนิดาสิทธิภาครับโอ้ยครับปานงานแต่งดอกไม้ครับนึกว่าวันจะเอาเมียเล่าแล้วครับก็ยังพวกเก่าครับยังเอาคือเก่ากับท่านผอ.บุญธรรมสิทธิภาครับโอ้โหครับผู้จัดการโรงเรียนบ้านขออำเภอโพธิ์จังหวัดสมุทรสาครพนมเกียรติ2ครับพี่น้องครับโอ้ชื่นชมยินดีไอ้ชายจะได้มาในบอลแล้วครับดูครับลูกครับหลานเฝ้าหัวเฝ้าสวนแล้วครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับOh,
พี่น้องครับมื้อนี้ก็จากลาพี่จากลาน้องไปงานใหม่ครับมื้อนี้มี3งานครับพี่น้องครับตอนเที่ยงก็สิไปที่หน้าพระชัยตอนแรกนี่ไปที่อุนากับท่านพระอศิปะกิงนะครับเพิ่นก็เกษียณอายุราชการคือกันนะครับเมื่อว่าละต่อไปเพิ่นก็คือสิลงนายกเทศมนตรีนะเอาหน้าคดนะครับพี่น้องครับครับมื้อนี้ก็จากลาพี่จากลาน้องไปกับบรรยากาศม่วนนะครับขอดนตรีของดาอินดาโอนาคอยพัฒนาของท่านพระอจารย์พรคำสันคำสาวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ